โดยประมาณแล้วถ้าจะพูดไปแล้วก็คือประมาณ 2,300 กว่าปีที่ผ่านมาได้มีการมาเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการนำของพระโสณะและพระอุตระซึ่งได้เดินทางมาในทิศทางที่เรียกว่าสุวรรณภูมิในทิศทางแห่งนี้การเดินทางของท่านทั้งท่านโสณะและอุตระนั้นถือว่าท่านมีจุดมุ่งหมายในการที่จะเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเราชาวโลกรับทราบเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั่นเองในตำราที่เขียนไว้ในหนังสือมหาวงเป็นต้นซึ่งได้เขียนถึงประวัติในอดีตโดยประมาณก็คือประมาณ 1,700 ปีที่ผ่านมาซึ่งในยุคนั้นในประเทศศรีลังกาก็ยังมีศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นเจริญรุ่งเรืองซึ่งในณขณะนั้นพระมเหสีท่านหนึ่งได้สร้างวัดเพื่อถวายให้เป็นพุทธสถานธรรมสถานและสังฆสถานในการที่จะเป็นที่ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสัปปายะหลังจากที่ได้สร้างเสร็จแล้วในพิธีฉลองวัดหรือกุฏินั้นได้มีการนิมนต์พระอรหันต์จำนวน 4,000 รูปจากถิ่นสุวรรณภูมิภาคตะวันออกแห่งนี้ซึ่งเราจะถือได้ว่าถ้ามองตามประวัติศาสตร์ดังกล่าวแล้วนี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้เลยว่าในอดีตถิ่นฐานของเราแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นถิ่นฐานที่เคยมีพระเถระที่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพสิ้นกิเลสจำนวนไม่น้อยฉะนั้นถือได้ว่าถิ่นฐานแห่งนี้คือถิ่นฐานที่เรามีใช้ชีวิตกันอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ที่เราเรียกกันว่าถิ่นสุวรรณภูมิเนี่ยอดีตถือว่าเป็นถิ่นที่ไม่น้อยหน้าจากการที่เราได้รับทราบประวัติทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับถิ่นนี้คือถิ่นสุวรรณภูมิของเรานี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเมื่อถิ่นฐานของเรานี้ในอดีตนั้นก็ได้เคยมีพระเถระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบประพฤติได้ถูกต้องตรงตามหลักที่พุทธองค์ทรงสอนไว้จนถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์จำนวนไม่น้อยเช่นนี้เนี่ยจึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าถ้าพวกเราทุกท่านได้มีการศึกษาเรียนรู้แนวทางคือหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามกันนั้นก็จะเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่จะทำให้พวกเรานั้นอย่างน้อยก็จะได้บรรลุธรรมเช่นกันจากการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้จุดประสงค์ที่พระองค์ท่านทรงแสดงธรรมแก่พวกเราชาวโลกมีอยู่3ประการด้วยกันคือ1พุทโธโพเทยังหลังจากที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้อริยสัจ4บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ท่านก็มีจุดประสงค์ที่จะให้พวกเราชาวโลกนั้นได้มีโอกาสรู้เห็นซึ่งอริยสัจ4ตามพระองค์ท่านเช่นกันจากนั้นแล้วจุดประสงค์ที่2ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้เป็นจุดประสงค์ในการที่จะเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็
็คือว่ามุตโตโมเจยังจากการที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้หนึ่งในการที่จะหลุดพ้นหรือหลุดพ้นอย่างแน่นอนจากสรรพทุกข์ทั้งปวงพระองค์ท่านเองก็มีความประสงค์มีจุดมุ่งหมายที่จะให้พวกเราชาวโลกที่รู้อริยสัจ4จากการฟังพระธรรมคำสอนจากการปฏิบัติตามคำสอนที่ตนเองฟังมาแล้วนั้นให้เป็นผู้ได้หลุดพ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัฏนี้เช่นกันจากนั้นแล้วจุดประสงค์อันที่3ซึ่งถือว่าเป็น1จุดประสงค์เช่นเดียวกันก็คือว่าการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายได้ทรงแสดงประกาศธรรมะให้แก่พวกเราชาวโลกได้รับทราบนั้นจุดประสงค์ที่3ก็คือว่าตินโนตาเรยังจากการที่พระองค์ท่านได้ข้ามพ้นสังสารวัฏนี้ได้แล้วฉันใดพระองค์ท่านก็มีจุดประสงค์ในการที่จะแสดงพระธรรมเพื่อให้พวกเราชาวโลกนั้นได้มีการข้ามพ้นสังสารวัฏหรือทุกข์ในสังสารวัฏเช่นเดียวกับพระองค์ท่านด้วยจุดประสงค์หลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์ที่จะให้พวกเราชาวโลกนั้นข้ามพ้นทุกข์ในสังสารวัฏนี้ให้จงได้ก็เพราะว่าทุกๆวันนี้ที่พวกเราต้องมีการเกิดและจำต้องมีการแก่การเจ็บสุดท้ายจุดที่พวกเราทุกท่านที่ได้เกิดมาแล้วมีชีวิตมาแล้วในโลกนี้ไม่สามารถที่จะข้ามพ้นไปได้ก็คือความตายถึงแม้เราจะตายจากโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วแต่ตราบใดที่พวกเราทุกท่านยังไม่มีความสามารถที่จะละกิเลสอันเป็นตัวเหตุที่จะทำให้พวกเรานั้นจะต้องไปปฏิสนธิถือกำเนิดในภพภูมิต่างๆตามกระแสและปัจจัยคือกรรมต่างๆแล้วถือว่าถ้าเรามีกรรมและกิเลสอยู่ปฏิสนธิคือการเกิดในภพภูมิต่างๆก็ย่อมจะมีกับพวกเราอย่างแน่นอนจากการที่เรายังไม่หมดกิเลสถ้าเรายังได้ไปปฏิสนธิถือกำเนิดในถิ่นฐานภพภูมิต่างๆแล้วเนี่ยความทุกข์ใช่ว่าจะจบสิ้นณจุดนั้นแต่ความทุกข์นั้นยังจะติดตามพวกเราผู้ซึ่งมีกิเลสอยู่ในชีวิตจิตใจอยู่เนืองๆหลังจากที่เราถือปฏิสนธิแล้วเรายังจำจะต้องประสบกับทุกข์ต่างๆเช่นทุกข์จากพยาธิที่เรียกว่าพยาธิทุกข์ทุกข์จากชราที่เรียกว่าชราทุกข์ทุกข์จากความตายคือมรณะทุกข์นอกจากนั้นแล้วยังจะมีทุกข์ซึ่งเรียกว่าโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะและอุปายาสะทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยถือว่าเป็นทุกข์ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราไม่หมดกิเลสแล้วไปถือกำเนิดในภพภูมิต่างๆนั่นเองก็ถือได้ว่าถ้าพวกเรานั้นยังไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตจิตใจของตนหมดสิ้นไปจากกิเลสได้จำจะต้องไปเกิดในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งอย่างแน่นอนเมื่อเกิดแล้วยังไม่สามารถที่จะทำให้หมดสิ้นกิเลสได้ก็ยังจะต้องเจอกับทุกข์ในระหว่างนั้นอยู่ล่ำไปนั่นเองตราบใดที่เรายังมีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์จากพยาธิชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะและอุปายาสะอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ถือว่าณขณะนั้นพวกเรายังไม่สิ้นอาสวะนั่นเองและตราบใดที่พวกเรายังไม่มีความสามารถที่จะทำให้ชีวิตจิตใจของเรานั้น
ห่างไกลไปจากอาสวะกิเลสดังกล่าวแล้วเนี่ยหลังจากที่เราจุติจากภพภูมินั้นไปถ้าเราจุติหรือตายไปด้วยกิเลสทุกข์ทั้งปวงดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าภพภูมิถิ่นฐานที่เราจะต้องไปกำเนิดเกิดอย่างแน่นอนนั้นคงไม่พ้นจากอบายฉะนั้นเป็นจึงเป็นจุดประสงค์หนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ในการที่จะแสดงธรรมให้แก่พวกเราชาวโลกนั้นใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อจะได้หลุดพ้นข้ามพ้นไปจากความทุกข์ดังกล่าวนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตามพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการแสดงพระธรรมเทศนาแก่พวกเราชาวโลก3ประการนั้นประการที่1ที่ทรงตรัสว่าพุทโธโพธิยังการที่พระองค์ท่านได้ทรงตรัสรู้อริยสัจ4แล้วมีจุดประสงค์ที่จะให้พวกเราชาวโลกนั้นได้รู้เห็นอริยสัจ4อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งตามที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้แล้วจึงได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาแก่พวกเราชาวโลกหมายความว่าการที่ถ้าพวกเราชาวโลกได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจนสามารถรู้เห็นอริยสัจ4ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งประโยชน์ที่พึงจะเกิดตามมาก็คือมุตโตโมจเจยังก็จะตรงกับพุทธประสงค์ประการที่2ที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยสัจ4ให้แก่พวกเราชาวโลกเพื่อประสงค์ที่จะให้พวกเราชาวโลกนั้นได้หลุดพ้นไปจากทุกข์จากกิเลสต่างๆนานานั่นเองเมื่อพวกเราชาวโลกได้หลุดพ้นจากทุกข์จากกิเลสต่างๆนานาได้แล้วชีวิตของพวกเราณขณะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นชีวิตที่ตินโนตาหรือยังเป็นชีวิตที่ข้ามพ้นทุกข์ข้ามพ้นกิเลสไปได้แล้วนั่นเองอันดับแรกการที่พวกเราทุกท่านจะรู้แจ้งซึ่งอริยสัจ4ได้นั้นเนี่ยมีปรากฏแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะถาภูตังปะชานาติหมายความว่าการที่พวกเราทุกท่านจะรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งอริยสัจ4ได้นั้นเนี่ยพื้นฐานแรกเลยที่พวกเราจะข้ามไปไม่ได้ซึ่งนั่นก็ได้แก่การเจริญสมาธิภาวนานั่นเองถือว่าการเจริญสมาธิภาวนานั้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่พวกเราทุกท่านจะต้องกระทำให้มีเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของตนก่อนแล้วเท่านั้นเราจึงจะมีปัญญาที่สามารถรู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่ามียะถาภูตญาณได้ในอนาคตในการต่อไปนั่นเองฉะนั้นในช่วงเวลาวันนี้ก็จะขอโอกาสให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสในการที่จะรับทราบเรียนรู้ศึกษาซึ่งแนวทางในการเจริญสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาในวันนี้ที่อาตมาภาพจะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบนั้นก็คือวิธีการเจริญสมาธิตามแนวแห่งอานาปานะก็คือการกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่ขอบอกเกริ่นไว้ล่วงหน้าว่า
การที่จะเจริญสมาธิตามแนวแห่งอานาปานะแล้วให้จิตเรานั้นมีสมาธิเกิดได้ง่ายนั้นเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการเจริญสมาธิตามแนวแห่งอานาปานะคือกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ในขณะเจริญสมาธินี้นั้นถ้าดูแล้วเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่ยากเย็นมากนักแต่ก็ขอย้ำอีกครั้งว่าอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดสมาธิแก่พวกเราทุกท่านได้มากนักได้ง่ายนักฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็จะขอนะชี้แนะแนวทางในการเจริญสมาธิโดยการฝึกที่อานาปานะคือลมหายใจเข้าออกเป็นเบื้องต้นวิธีการเจริญสมาธิโดยการนำเอาอานาปานะคือลมหายใจเข้าออกมาเป็นอารมณ์ในการกำหนดนั้นเบื้องต้นสิ่งที่เราควรทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเจริญสมาธิประเภทนี้ก็คือว่าหลังจากที่เรานั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้พวกเราทุกท่านส่งใจคือให้จิตของเรานั้นไปอยู่ตรงจุดที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกกระทบจุดใดที่ลมหายใจเข้าออกของเรากระทบให้เราส่งใจของเราไปที่จุดนั้นคือให้จิตเรานั้นรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกกระทบอยู่ฉะนั้นวิธีการในการที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกก็ให้เรากำหนดที่ลมหายใจเข้าออกที่กระทบนะที่กระทบที่ปลายจมูกบ้างบางท่านก็กระทบที่ริมฝีปากเบื้องบนบ้างไม่ว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของเราจะกระทบที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่ให้เรามีสติกำหนดรู้ขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกระทบอยู่ถ้ารู้กระทบถ้ารู้การกระทบถ้ารู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกกระทบอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งใน2จุดดังกล่าวนั้นถือว่านี่คือจิตเรากำลังเริ่มมีสติมีสมาธิแล้วฉะนั้นขณะที่เราจะเจริญอานาปานสติสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องหลับตาด้วยถ้าเราไม่หลับตาแล้วเราไปกำหนดลมหายใจเข้าออกมันถึงจะกระทบผ่านไปผ่านมาผ่านเข้าผ่านออกจำนวนเท่าใดก็แล้วแต่ถ้าเราลืมตาคือเปิดตาแล้วกำหนดเนี่ยแทนที่เราจะไปรู้สึกสัมผัสลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือลืมที่ปากเบื้องบนเนี่ยคงจะยากก็จะกลายเป็นว่าเราจะไปเห็นสิ่งที่ผ่านตาเราไปมาในณขณะนั้นซะส่วนใหญ่ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอยากให้ทุกท่านถ้ากำลังจะเริ่มกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยขอแนะนำว่าต้องหลับตาด้วยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งในเบื้องต้นเรากำหนดแล้วสามารถรู้สึกสัมผัสของลมหายใจเข้าออกที่กระทบที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนแต่บางทีบางครั้งเนี่ยลมหายใจเข้าออกที่เราเคยรู้สึกสัมผัสมาก่อนนั้นนะเสมือนว่าหายไปก็ได้ก็คือเราอาจจะไม่รู้สึกนะการสัมผัสของลมหายใจเข้าออกเหมือนแต่ต้นก็ได้คือถ้าเรากำหนดไปแล้วลมหายใจเขาออกหายไปก็ให้เรากำหนดลมหายใจเขาออกที่มันเข้าไปแล้วมันไปกระทบภายในโพรงจมูกเมื่อเราไปกำหนดที่ลมหายใจเขาออกที่มันเข้าไปกระทบภายในโพรงจมูกของเราเนี่ย
ราก็สามารถที่จะรู้สึกสัมผัสการกระทบของลมหายใจเข้าได้ออกได้พอสมควรและในขณะที่เรากำหนดรู้สึกสัมผัสลมหายใจเข้าโดยเฉพาะลมหายใจเข้าที่เข้าไปในโพรงจมูกแล้วไปกระทบภายในโพรงจมูกเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้ว่าการไปกระทบถึงข้างในโพรงจมูกของลมหายใจเข้านั้นเป็นลักษณะของวายโยธาตุ